นับสนุนรายการโดย Super Sports Number 1 Sports Store in Thailand สวัสดีครับบายๆแบบนี้พบกับผมเช่นเคยครับนิวเชียร์พลในรายการ Sport Inspire by Super Sportรายการที่ผมจะพาคุณผู้ชมครับไปลงสนามเล่นกีฬาในดวงใจของเราซุปตาในเมืองไทยแต่วันศุกร์แบบนี้ครับผมขอพักเรื่องลงสนามไว้สักแป๊บนึงครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซูเปอร์สปอร์ตครับเราจะมาเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬากันแต่วันนี้จะเป็นอุปกรณ์กีฬาของอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกับผมเลยครับช่วงหน้านิวชัยพลพร้อมลุยกับวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬาที่หลายคนไม่เคยรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับครับผมขอใจคนที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟหรือว่าอยากจะเริ่มเล่นกอล์ฟครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมเด็จสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมเด็จสมเด็จรูปคมโปรผลิตภัณฑ์กีฬากอล์ฟผู้คร่ำวอร์ดในวงการแวดวงผลิตภัณฑ์กีฬาชนิดนี้มาอย่างยาวนานพี่สมเด็จครับถ้าอยากเริ่มเล่นกอล์ฟเนี่ยอุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นไม้แต่ทำไมไม้มันเยอะมากเลยครับพี่สมเด็จอธิบายหรือว่าแนะนำให้ผมกับคุณผู้ชมได้ไหมครับในการเล่นกอล์ฟนะครับตามกติกาเนี่ยเขาต้องมีไม้ในถุงไม่เกิน14ชิ้นนะครับแต่ละไม้จะใช้ในลักษณะสถานการณ์ต่างกันนะครับแล้วแต่ระยะที่เราจะใช้ครับวันนี้เนี่ยผมขอถามแบบตัวผมเลยแล้วกันคือแบบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกอล์ฟคืออะไรบ้างครับแบ่งเป็นยังไงบ้างครับมี3กลุ่มนะครับก็คือเป็นหัวไม้นะครับหัวไม้ที่ประกอบไปด้วยไดเวอร์แฟร์เวย์แล้วก็ไฮบริดอันนี้คือตีบนแฟร์เวย์2ไม้แล้วก็แทนทีออฟนะครับตัวนี้คือแทนทีออฟนะครับอันนี้คือตอนที่เขาเปิดครั้งแรกที่ตีเลยใช่ครับที่ตีไกลๆใช่แล้วไม้นี้ก็ไปที่แฟร์เวย์ครับก็เลยเรียกว่าแฟร์เวย์วูดครับตัวนี้ผมไม่สามกับไฮบริดนะครับแล้วไฮบริดนี่เพื่ออะไรครับก็ตีในแฟร์เวย์เหมือนกันครับแต่ว่าระยะจะสั้นกว่าแฟร์เวย์วูดครับชุดเหล็กใช่ครับมีไว้เพื่ออะไรครับตีช็อต2ที่จะขึ้นไปบนกรีนนะครับแล้วพอเราตีขึ้นไปบนกรีนได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มาถึงอีกไม้นึงแล้วคือตัวนี้ใช่ครับเรียกว่าพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ไว้พัดบนกรีนอย่างเดียวครับครับพัดรูปวงหลุมครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือลูกกอล์ฟเหมือนกันทุกลูกไหมครับเหมือนกันทุกลูกครับแต่ว่ามันจะมีเบอร์ให้ครับเบอร์1 2 3 4เพื่อให้เวลาเราตีไปในตำแหน่งเดียวกัน4คนมันจะไม่หลงกันครับมันจะแยกครับ1 2 3 4คนละเบอร์ครับอีกหนึ่งอุปกรณ์กีฬาที่เห็นนักกอล์ฟชอบใส่คือถุงมือครับถุงมือมีความสำคัญยังไงครับพี่ครับเราใส่เนี่ยมันจะให้ความกระชับครับเวลาจับไม้นะครับมันจะให้ความมั่นคงครับเวลาเราตีไปเนี่ยมันก็จะชัวร์ครับถ้าเกิดไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเราเล่นกอล์ฟมันมีเหงื่อใช่ไหมครับเหงื่อโดนกริปเนี่ยมันจะทำให้ลื่นครับตีไม่สม่ำเสมอครับที่แตกต่างจากกีฬาอื่นคือรองเท้ารองเท้ากอล์ฟมีความพิเศษยังไงบ้างครับเวลาเราพัดบนกรีนเนี่ยเราต้องก้มใช่ไหมครับต้องยืดหยุ่นแล้วก็2คือให้ความมั่นคงครับครับเพราะฉะนั้นแล้วรองเท้ากอล์ฟก็เลยมีปุ่มครับเพื่อให้เกาะกับเพื่อยึดเกาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับกีฬากอล์ฟนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คืออุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่มือใหม่ควรจะมีครับแต่ตอนนี้พิเศษสุดๆครับซูเปอร์สปอร์ตจัดให้ในงานซูเปอร์สปอร์ตกอล์ฟเซลล์พิเศษสมาชิกบัตรในวันการนะครับนำคะแนนแลกรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 15% และเพียงสะสมยอดช็อปสูงสุดภายในงานผ่านบัตรในวันการรับพิเศษครับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ supersport.co.th รวมถึงโซเชียลมีเดียของเราครับทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTubeSuper Sport Store แต่พิเศษไปกว่านั้นครับคุณสามารถช้อปปิ้งออนไลน์กับเราได้แล้วบนเว็บไซต์ Super Sport เลยครับสำหรับวันนี้ผมและพี่สมเด็จลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับใครที่สนใจงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ Super Sport 10 Mile 2016รีบสมัครกันเข้ามาได้ที่ www.supersports.co.th แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนี้ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใกล้เต็มสุดๆแล้วนะครับ